มาแล้วพายุถล่มหนัก30จังหวัดฝนทั้งลมทั้งฟ้าและลูกเห็บตกกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยสุภูสุขวนเด้อค่ะมาผมมาพอกับคนกระจายข่าวอีกแล้วค่ะมื้อนี้ทางช่องก็มีข่าวสารมากระจายให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันอีกค่ะแต่ก่อนจะไปฟังข่าวสารดีๆนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนกระจายข่าวน้ำแน่เด้อค่ะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเฮามาฟังข่าวสารกันเลยนะคะวันที่2เมษายนนี้นะคะพายุฤดูร้อน30จังหวัดเตรียมรับมือฝนล่มฟ้าและมีลูกเห็บตกกรมอุตุเผยนะคะไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนโดยมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝ่าพาและอาจมีลูกเห็บตกบางพื้นที่เตือนประชาชนระวังอันตรายส่วนกลางวันไทยตอนบนยังมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกทม.และปริมณฑลลมแรงฝุ่นควันหน่อยลงภาคเหนืออากาศลอยตัวได้บ่ค่อยดีนะคะฝุ่นละอองสะสมหมอกควันมีสูงมากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงล่วงหน้าบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมถึงอาจจะมีฝ่าพาเกิดขึ้นได้และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่นะคะขอให้ประชาชนอยู่บริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝ่าฝนคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ไกลสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่บ่แข็งแรงนะคะสำหรับเกษตรกรเตรียมการป้องกันและระมัดระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อเกษตรพืชผลของท่านลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยานะคะเมื่อเวลา4นาฬิกาย่อมกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวและจีนใต้ส่งผลทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นฝุ่นละอองขนาดเล็กฝุ่นละอองในระยะนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีกำลังแรงทำให้สะสมของฝุ่นละอองส่วนหมอกควันยังคงหน่อยและภาคเหนือตอนบนอากาศลอยตัวขึ้นบ่ค่อยดีนักนะคะในตอนเช้าเกิดการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันมากส่วนมากทางตอนบนของภาคพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของมื้อนี้ถึง6นาฬิกาของมื้ออื่นภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่กับมีฝ่าลัวในตอนกลางวันโดยมีพายุฝ่าฝนคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 39-43 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-42 องศาเซลเซียสลมไต่ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่
กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรฝั่งใต้ฝั่งตะวันตกนะคะอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียสลมไต่ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะซึ่งเจอพายุหลายจังหวัดเลยขอให้พี่น้องระมัดระวังและดูแลสุขภาพและคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยสุภูสุคนเด้อค่ะและหาทักมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้บ่พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆจากทั้งช่องนะคะท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยสุภูสุคนจงมีแต่ความสุขกายสุขใจพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไว้สำเนาสกอนสวัสดีค่ะ